สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่ต่ายพี่อ้ำพี่กบวันนี้จะมาในตอนหัวเดียวกระเทียมรีบไปฟังกันเลยณฟาร์มแห่งหนึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองใหญ่มากนักมีเกษตรกรกำลังช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตจากฟาร์มขึ้นรถบรรทุกคันใหญ่เพื่อจะนำผลผลิตไปส่งให้ผู้คนในเมืองปิ๊นปิ๊นรถบรรทุกผักเห็นไหมบรรทุกผักเต็มคันสดใหม่สดใหม่ทุกวันบรรทุกผักเต็มคันโยกไปก็โยกมาปิ๊นปิ๊นรถบรรทุกผักเห็นไหมบรรทุกผักเต็มคันสดใหม่สดใหม่ทุกวันบรรทุกผักเต็มคันโยกไปก็โยกมาปิ๊นปิ๊นนี่พวกเรากำลังจะไปที่ไหนกันเหรอคุณมะเขือเทศ tomato tea tomato tomato มะเขือเทศ tomato tomato มะเขือเทศพวกเรากำลังจะเข้าเมืองกันยังไงล่ะคุณหัวใช้เท้า radish 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 หัวใช้เท้า radish radish หัวใช้เท้าโอ้แล้วพวกเราจะต้องเดินทางอีกนานไหมคุณมะเขือเทศนานเลยแหละฉันว่าเธอนะนอนพักก่อนดีกว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะเดี๋ยวก็ถึงรถยนต์แล่นไปบนถนนผ่านเส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวไปก็เลี้ยวมาช่างหน้าเวียนหัวเหล่าพืชผักทั้งหลายที่อยู่หลังรถบรรทุกถูกวางซ้อนกันเป็นชั้นๆเต็มคันสดใหม่สดใหม่ทุกวันบรรทุกผักเต็มคันโยกไปก็โยกมาโอ้ยโอ้ยเวียนหัวหูอื้อไปหมดแล้วเนี่ยทำไมเส้นทางมันกดเคี้ยวขนาดนี้คุณพริกชิลิ CHILLI ชิลิพริก CHILLI ชิลิพริกโอ้ยคุณขิงอย่าบ่นไปเลย Ginger G-I-N-G-E-R Ginger ขิง G-I-N-G-E-R Ginger ขิงอีกไม่นานเดี๋ยวก็ถึงแล้วล่ะอดทนอีกนิดเดียวนะใช่แล้วคุณขิงฉันว่าเธอน่ะนอนพักผ่อนดีกว่านะเชื่อคุณพริกเธอและเธอล่ะเป็นยังไงบ้างคุณกระเทียม garlic g a r l i c garlic กระเทียม g a r l i c garlic กระเทียมฉันไม่เห็นเธอพูดอะไรเลยยังไหวอยู่ไหมเนี่ยเราสบายดีจ้ะฉันก็พยายามจะพักผ่อนนอนหลับอย่างที่พวกเธอบอกยังไงล่ะคุณมะเขือเทศคุณพริกคุณหัวไชเท้าคุณกระเทียมต่างพากันนอนหลับขณะที่คนขับขับรถผ่านโค้งซ้ายโค้งขวาโยกไปก็โยกมากระเด้งกระดอนผ่านหลุมน้อยใหญ่ขับไปได้ครึ่งทางมีบางสิ่งบนรถบรรทุกกระเด้งกระดอนบางสิ่งร่วงหล่นตกลงไปที่ถนนกลิ้งหมุนวนข้ามถนนไปอีกฝั่งในสวนในสวนสวนดอกไม้อุ๊ยโอ้ยตกใจตกใจนั่นยังไงล่ะตรงนั้นนั่นไงคุณกระเทียมคุณกระเทียมตกรถลงไปแล้วจอดรถด้วยจอดรถด้วยฉันน่ะตกรถอย่าเพิ่งไปรอกระเทียมก่อนคุณมะเขือเทศคุณพริก
คุณหัวชัยเท้ายังคงหลับอยู่ท้ายรถบรรทุกมุ่งหน้าไปผ่านโค้งซ้ายโค้งขวาโยกไปโยกมาไกลออกไปคุณกระเทียมเริ่มทำใจคงไม่ได้ไปกับเพื่อนๆคุณกระเทียมกังวลใจสงสัยฉันอยู่ที่ไหนแล้วฉันจะทำยังไงดีที่แท้คุณกระเทียมกระเด็นกระดอนตกจากรถกิ่งตกลงไปในทุ่งดอกไม้ที่กำลังรอการเติบโตอวดสีสันและกลิ่นหอมวันเวลาผ่านไปไวจริงๆสวนดอกไม้ที่ได้รับการดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยเริ่มโตในระหว่างนั้นคุณกระเทียมเองที่อยู่ในแปลงดอกไม้ก็เริ่มเติบโตไปด้วยกันกับเหล่าดอกไม้ทั้งหลายนี่เธอเป็นใครกันฉันน่ะคือดอกไม้นะ Flower 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 ดอกไม้ FLOWER flower ดอกไม้แต่ดูตัวเธอสิไม่เห็นจะเหมือนกับพวกเราเลยลำต้นและใบเธอก็ดูแปลกๆทำไมมันยาวๆแหลมๆหรือเธอจะเป็นต้นหญ้า grass 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 ต้นหญ้า GRASS grass ต้นหญ้าอ๋อและที่สำคัญกลิ่นเธอมันฉุนฉุนแปลกๆเหม็นๆนะไม่เห็นจะหอมเหมือนพวกฉันเลยไหนเล่าให้พวกฉันฟังหน่อยสิฉันน่ะคือคุณกระเทียมฉันอยู่บนรถบรรทุกผักเต็มคันสดใหม่ทุกวันบรรทุกผักเต็มคันโยกไปก็โยกมากระเด้งกระดอนผ่านโค้งซ้ายโค้งขวาแล้วฉันน่ะก็ตกลงมาตรงนี้ยังไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วแต่ฉันว่าอีกไม่นานเธอก็ต้องไปจากที่นี่แล้วแหละเพราะเธอน่ะไม่ใช่ดอกไม้อย่างพวกฉันเธอน่ะเดี๋ยวคุณลุงเกษตรกรที่ดูแลแปลงดอกไม้ก็จะมาเด็ดเธอทิ้งไปคุณกระเทียมรู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งได้ฟังดอกไม้พูดยิ่งรู้สึกเศร้าใจหัวเดียวกระเทียมรีบเอ๊ะนั่นเสียงใครกันใช่คุณลุงเกษตรกรไหมนะจะมาถอนเราไปทิ้งหรือเปล่าคุณพ่อคะดอกไม้พวกนี้สีสวยจังเลยค่ะกลิ่นก็หอมด้วยแต่ทำไมตรงนั้นมีต้นอะไรก็ไม่รู้ดูแปลกตาไม่เห็นเหมือนกับดอกไม้เลยคะคุณพ่อหรือจะเป็นต้นหญ้าหรือเปล่าคะ ไหนดูสิต้นหญ้าหรือเปล่านะเอ้านี่ไม่ใช่ต้นหญ้าจ้ะลูกนี่มันต้นกระเทียมต้นกระเทียมเป็นพืชผักสวนครัวมีประโยชน์ใช้ทำอาหารได้ด้วยนะแต่แล้วต้นกระเทียมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคุณพ่อคะหนูขอเอาต้นกระเทียมกลับไปปลูกไว้ที่สวนครัวที่บ้านเราได้ไหมคะได้สิลูกเราช่วยกันย้ายต้นกระเทียมไปไว้ที่สวนครัวที่บ้านเราดีกว่าคุณพ่อใช้มือเริ่มขุดดินรอบๆต้นกระเทียมคุณกระเทียมใจไม่ดีคิดว่าจะขุดเอาไปทิ้งจะทำยังไงดีมือคุณพ่อยังขุดต้นกระเทียมพ้นดินเห็นหัวกระเทียมและลากใบกระเทียมหัวใหญ่อยู่ในมือคุณพ่อหนูช่วยพ่อถือต้นกระเทียมได้ไหมลูกแต่เบาๆมือหน่อยนะเดี๋ยวคุณกระเทียมเขาจะเจ็บได้เลยค่ะคุณพ่อหนูน้อยรับต้นกระเทียมจากมือคุณพ่ออย่างทนุถนอมคุณกระเทียมรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจากมือน้อยๆของหนูน้อยหนูน้อยอุ้มกระเทียมมาถึงบ้านพ่อและหนูน้อยช่วยกันปลูกกระเทียมลงแปลงสวนครัวที่บ้านคุณกระเทียมสุดแสนจะดีใจที่ได้บ้านใหม่และมีเพื่อนมากมายในสวนครัวคุณมะเขือเทศคุณหัวชัยเท้าคุณพริกคุณขิงเพื่อนเก่าก็มี
คุณกระเทียมรู้สึกดีและมีความสุขจริงๆไม่ได้ถูกทิ้งต่อไปนี้จะไม่หัวเดียวกระเทียมรีบอีกต่อไปขอบคุณขอบคุณคุณพ่อและหนูน้อยน่ารักดูแลพืชผักสวนครัวเป็นอย่างดีติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ